สวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงเกาหลีหนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงได้ทะเลกับอะไรวงนี้ชื่อว่า Red Strawberry Quartz นะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องคำว่าความสดใสความสุขนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องออร่าในร่างกายของเรานะคะทำให้เราอาจจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นทำให้คนเมตตาเราหรือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องคำว่าการเคลียร์สภาวะด้านลบในเรื่องจิตใจทำให้เราเองอาจจะพบเจอความสุขหรือมีสติและปัญญาที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีต่างๆกล้าคิดกล้าตามกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะคือตามชื่อเลยคือด้วยความที่เขาชื่อ Red Strawberry Quartz นะคะมันก็คือเหมือนแบบมีเหมือนคล้ายๆผลสตรอเบอรี่มันจะเป็นแบบจุดๆนะคะแบบสีแดงจุดๆๆๆอะไรเงี้ยสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นเกรดที่แบบเกรดที่สูงมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือสีเข้มมากๆเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะพลังงานดีมากด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมดสีหน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่1เรามาดูกันดีกว่านะคะใครเอ่ยที่เป็นคู่แท้คู่พรหมลิขิตของคุณที่ข้ามภพข้ามชาติมาเจอกันนะคะกิ่งฟ้าตอนนี้กำลังอินกับละครพรหมลิขิตนะคะฉะนั้นเรามาทำหัวข้อแนวลักษณะนี้กันเลยดีกว่าตัว Lucky Charm Stone กิ่งฟ้าจะใช้เฉพาะบางทริปนะคะเพราะเนื่องจากเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยเนาะก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะสลับกันไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ Prosperities Relaxation Fulfillment เผยแพร่ดื้อดึงอย่ากลัวอุ๊ยตาเขาบอกอย่ากลัวทฤษฎีหรือเปล่ากัลยาณมิตรโอ้พักผ่อน The Hierophant Eight of Swords Eight of Wands Five of Cups Six of Pentacles Seven of WandsQueen of Cups Nine of Swords โอเคพลังงานอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นคือพลังงานกองนี้มันเหมือนกับว่าเอาพูดตรงๆเลยนะถ้าเรายิ่งขวนขวายยิ่งไม่เจอยิ่งอยู่ในนิ่งอาจจะเจอแล้วมีโอกาสถามว่าเจอผ่านสื่อได้ไหมสื่อออนไลน์ได้นะคะแต่คุณต้องดูคนดีๆนะกิ่งฟ้าก็พูดตรงๆว่าถ้าเราเจอผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันเหมือนกับว่ามีคอนเนคชั่นเหมือนกับว่ามีคนรู้จักคนคนนี้จริงๆมีตัวตนจริงๆกิ่งฟ้าก็มองว่าโอเคนะแต่ขอให้ดูคุณดูความปลอดภัยด้วยละกันกิ่งฟ้าเป็นห่วงแค่เรื่องนี้ที่เหลือคุณตัดสินใจของคุณเองเพราะว่าการใช้ชีวิตคือคุณเองกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนเฉยๆว่าเฮ้ยเธอสื่อออนไลน์มันก็มีโอกาสเจอนะแต่ระวังดีๆละกันไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะหลอกลวงก็มีเยอะแต่บางคนโชคดีฟลุกถ้าพูดกันว่าฟลุกเลยก็เจอคนดีๆก็มีเยอะนะคะก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยละกันแต่ถ้ามองอีกมุมนึงว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อทำให้มาเจอกันก็เป็นได้เพราะว่าเนี่ยมันแบบเป็นการสื่อสารการสื่อคือมันเหมือนกับว่าเราต้องสื่อสารเราต้องพบปะหรืออาจจะแปลว่ามีคนแนะนำให้รู้จักกับคนคนนี้หรือเจอจากการทำงานเจอจากการที่เราเรียนมหาลัยมันอาจจะเจอสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะหรือเจอจากการไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปเที่ยวก็เป็นได้ก็อาจจะเจอคนคนนี้ก็เป็นได้นะคะจริงๆอ่ะจะบอกเลยว่าคนนี้มาในรูปแบบต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนถ้าเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนจากคนที่รู้จักกันมาก่อนในระดับหนึ่งแล้วกันไม่ต้องบอกว่าโอ๊ยต้องสนิทถามว่าบางคนบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทได้ไหมก็แล้วแต่คุณแต่ต้องพูดตรงๆว่าคนนี้จะเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ใช่ว่าถึงขั้นสนิทกันคือหมายความว่ามันก็รู้จักกันคนคนนี้เหมือนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่เราเคยพบเจอเคยคุยกัน
แต่เราอาจจะแบบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรมากมายก็ได้คนคนนั้นอาจจะเป็นลักษณะนี้ก่อนหรือว่าค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆ คุยกันมาเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปบุคคลนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันคนคนนี้ลักษณะที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตบางคนอ่ะชีวิตเขาอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบโหระก็ได้เขาอาจจะผ่านประสบการณ์เรื่องความรักประสบการณ์ในชีวิตเยอะก็ได้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำแล้วก็รวมถึงเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าใครเดือดร้อนประหนึ่งว่าก็ต้องมาหาเขาหรือเขาเป็นศิลานี้ให้กับผู้อื่นก็ได้เป็นที่รับฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆคนหนึ่งนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรือว่าอาชีพที่เขาทำอาจจะมีโอกาสเกี่ยวโคกับอะไรที่ต้องให้วิชาความรู้หรือว่าอาจจะต้องใช้คำพูดในการแนะนำแนะแนวกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเยอะทำงานเก่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บ้างานคนคนหนึ่งก็ได้บ้างานพอสมควรก็ได้แต่ถ้าเวลาทำงานคือเขาโคตรเต็มที่นะต้องพูดคำนี้ขอโทษที่พูดแบบโคตรเต็มที่เลยแต่เวลาพักผ่อนเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเหมือนกับว่าใครอย่ามายุ่งกับฉันอย่าเข้ามาในสเปซของฉันนะฉันอยากพักผ่อนนะแต่อย่างที่อิงฟ้าบอกเนี่ยถ้าสมมติเป็นแฟนกันเขาก็ยอมให้คนคนนั้นเข้ามาในสเปซของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะเขาเป็นคนที่อาจจะรักคนที่มีพระคุณมากๆอาจจะเป็นคนที่รักพ่อรักแม่หรือว่าใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณกับเขาคือเขาเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนนะคะโดยเฉพาะบางทีเขาจะติดคนที่เป็นผู้หญิงคืออาจจะเป็นแม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเขามีแฟนนะคะทิงฟ้าก็มองว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะติดแฟนในระดับนึงหรือว่าค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใยแฟนเขาเป็นคนที่ใส่ใจดีเทลในเรื่องต่างๆค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียงลำดับในชีวิตค่อนข้างถูกต้องคือเขามองว่าถ้าสมมติเวลางานเขาก็จะเต็มที่กับงานถ้าเวลาให้เวลากับครอบครัวกับคนรักเขาก็จะเต็มที่กับสิ่งนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนแบบสุดกับหลายๆเรื่องนะคะแต่อย่าให้ทำให้เขาผิดหวังนะเขาเป็นคนที่จำฝังลึกจำฝังใจมากๆนะคะนิสัยบางอย่างอาจจะคล้ายๆคุณด้วยซ้ำไปหรือลักษณะหน้าตาหรือรูปร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับคุณมากๆพอเห็นแล้วอุ๊ยตายหน้าคล้ายๆกันนะก็เป็นน่ะคู่แท้คู่พรหมลิขิตไงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์แบบเซนซิทีฟสูงเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายอะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ นะคะคุณดูได้หมดคลิปของกิ่งฟ้าบอกเสมอคุณเอาไปใส่คาแรคเตอร์ในคำทำนายกันเอาเองนะคะไปใส่ position ตำแหน่งกันเอาเองนะคะคือกองนี้ก็จะมองอีกมุมนึงเขาเป็นคนที่มีความอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ติสอารมณ์สุนทรีค่อนข้างเยอะหรือเขาจะเป็นคนอารมณ์เซนซิทีฟพอสมควรเลยฉะนั้นคนคนนี้อย่าพยายามถนอมน้ำใจเขาหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆเขาไม่คนไม่มีพิษมีภัยนะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างในภูมิหลังหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟในความรู้สึกเขาก็ได้หรือเขาต้องทำอาชีพที่ออกแนวแบบอารมณ์สุนทรีศิลปะอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนที่สงสารคนมากพอสมควรเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ้าอะไรถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดแต่ถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมเขาเป็นคนไม่ยอมคนนะบอกเลยเขาเป็นคนที่แบบดื้อคนนึงเลยแต่เป็นคนที่บางทีบางครั้งอ่ะเขาจะค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวกับคนที่เขารักคนที่เขาแคร์ความรู้สึกคนที่มีพระคุณต่อเขามากๆนะคะเขาเป็นคนที่ขี้เขินมากๆดูเห็นภายนอกบางทีก็จะดูแบบดุดันเป็นคนที่แบบดูมีความมั่นใจแต่เขาเป็นคนขี้เขินกับเรื่องความรักมากๆเขาเป็นคนที่ประหม่ามากๆกับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆคือเขาจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์การพูดการชัดเจนน้ำเสียงหรือว่าการแต่งตัวหรือว่าคาแรคเตอร์การทาง movement ของเขาอ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากๆเลยนะคะเวลาสำคัญพลังงานแบบนี้คือมันแปลว่าอะไรต้องเจอในเวลาที่เหมาะสมต่างคนต่างโสดถ้าเจอกันแล้วแบบต่างคนต่างยังไม่โสดเปรียบเลยนะมันไม่ใช่ไงต้องเจอในเวลาที่เหมาะสมและก็ต้องเป็นคนที่ไม่เร่งรีบในการคุยกันไม่ใช่ว่าปุบปับรับโชคเลยปุบปับอุ้ยเป็นแบบเป็นแฟนรีบเลยคือบางคนอาจจะแบบไม่กี่วันก็ได้เป็นแฟนกันมีเยอะแยะนะแล้วก็สมหวังความรักก็มีเยอะแยะในลักษณะนี้แต่พลังงานลักษณะนี้เนี่ยคือคำว่าเวลาสำคัญคือใช้ระยะเวลานิดนึงกว่าที่จะได้ไปต่อด้วยกันกว่าที่จะได้เป็นคู่กันมันต้องผ่านอะไรกันมานิดนึงหรือว่ามันต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไงค่อยๆแบบทำความคุ้นเคยกันไปมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบปิ๊งแล้วรักเลยชอบเลยมันจะไม่ใช่รักแรกพบแบบนั้นนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ย
สักพักหนึ่งอะถ้าเราต่างคนต่างคุยกันไปเริ่มมันจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัวแต่ฝ่ายผู้หญิงอะจะออกแนวว่าเป็นผู้เลือกฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงจะเป็นผู้เลือกซะส่วนใหญ่คือตัดสินใจในความรักครั้งนี้นะคะจงสลัดเรื่องฝังใจไม่คุณหรือเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องความรักที่ฝังใจหรืออดีตอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักอดีตอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฝังใจหรือคุณอาจจะเป็นคําว่ามีตําหนิเนี่ยสามารถเป็นคุยกับเขาเนี่ยอาจจะแปลว่ามีความไม่สมบูรณ์ในครอบครัวในช่วงแรกก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงแรกในอดีตที่ผ่านมาก็ได้มันทําให้คุณทั้ง2คนอาจจะเข้าอกเข้าใจในบางเรื่องที่มันเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงกันเนี่ยแต่ถ้าเรามีเรื่องที่ฝังใจหมายถึงว่าถ้าตัวคนเองที่ดูกิ่งฟ้าคุณยังไม่ลืมคนเก่าสมมติทุกคุณมีคนเก่าที่คุณอาจจะรู้สึกฝังใจรักมากคุณอาจต้องลืมต้องจบกับคนเดิมๆก่อนอะคือคุณต้องความรู้สึกคุณต้องจบแล้วอะคุณต้องกล้าที่จะ move on แล้วอะถึงจะเจอคนใหม่คนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเมื่อกู้เลยเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็รักคนที่เขาแบบเขารักอะคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆแต่ถ้าสมมติว่าเปรียบเปยนะถ้าสมมติเขาทำธุรกิจกับใครธุรกิจคือธุรกิจเขาไม่อ่อนโยนนะจ๊ะเขาไม่อ่อนโยนนะแต่เขาอาจจะอ่อนปลุกเปลี่ยนแล้วก็อ่อนไหวกับคนที่เขารักและเมตตาเหมือนแบบที่เขารักแล้วเมตตาเขามาก่อนหรือว่ามีพระคุณต่อเขาอ่ะเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าเราจะเจอเขาเมื่อไหร่อันนี้คร่าวๆนะอาจจะไม่สามารถตรงได้ค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันพลังงานขึ้นคำว่า 3-9 โดยประมาณ 3-9 เดือนหรอหรือว่า 3-9 สัปดาห์หรออืมบอกว่า 3-9 ปีอาจารย์คะหนูแก่แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะ 3-9 ปีมันไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าขออนุญาตจบคำทำนายในวันนี้ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมรักและเคารพตัวเองนะคะถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปแต่ถ้ามีแล้วดีจงวิ่งไล่ตามคนนั้นแต่เวลาเราวิ่งไล่ตามเรื่องความรักต้องพกสติและปัญญาพกสมองพกความคิดเราไปด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะอย่างเงี้ยจะขอนานแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณในปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงตัวเองเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะและก็หรือจะเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในเทเลอร์กับอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า KF Limited Edition นะคะคือจัดโดยอาจารย์กิ่งฟ้าเป็น Limited Edition นะคะคือหมดแล้วหมดเลยไม่มีนะคะเหมือนที่กิ่งฟ้าใส่นะคะเป็นแบบ Limited Edition เนาะวงนี้นะคะจะมีประกอบด้วย Rose Quartz Madagascar นะคะมี Clear Quartz ค่ะแล้วก็มีเป็นLapis Lazuli นะคะแล้วก็นี่จะเป็น Clear Quartz นะคะอีกขนาดอันนี้จะเป็นมิลที่ประมาณ12-13มิลนะคะอันนี้ก็คือประมาณ10มิลนะคะสวยมากค่ะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีเรื่องเงินเรื่องทองการเคลียร์สภาวะด้านลบและส่งเสริมเรื่องเมตตาเรียกว่าครบสูตรเลยนะคะคือจะบอกว่าสวยหล่อเก่งแล้วก็มีเมตตามีเสน่ห์นะคะแบบมีคนเมตตานะให้หญิงฟ้าหมายถึงแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองนะคะตัวลาพิสซาซูรีจะมีไพไรท์มีไพไรท์จะส่งเสริมในเรื่องเงินดีมากๆเลยนะคะอันนี้ฝากกองนี้ไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสวยงามมากค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะคู่แท้คู่พรหมลิขิตของคุณเขาคนนั้นคือใครนะคะที่ข้ามภพข้ามชาติมาหาคุณอันนี้กิ่งฟ้าอินกับละครพรหมลิขิตมากไงก็เลยแบบอยากทำหัวข้อนี้นะคะเป็นอินสปิเรชั่นกลับมาหัวข้อลักษณะนี้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะขอแจ้งก่อนว่าลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นโบเนี่ยกิ่งฟ้าจะอาจจะมีบางคลิปอาจจะไม่มีแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อไม่การเสียเวลาทำนายโดยพลังงานแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะ
wholeness, guidance, perseverance, จริงจังความทรงจำที่ดีความหลากหลายพัวพันอุตตะพัวพันเก็บไว้เก็บไว้ไหน เก็บไว้ไหนเธอ Five of Swords Four of Swords Ace of Swords Nine of Cups Page of Cups Nine of Pentacles King of Pentacles Ace of Wands โอเคพลังงานสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีหลักจิตวิทยาสูงมากสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการพูดของเขาบางทีเราอาจจะโดนแบบโดนเขาตกเนี่ยเพราะเรื่องคำพูดคำเจรจาการหวานล้อมวาทศิลป์ของเขาหรือน้ำเสียงน้ำหนักในการพูดก็เป็นได้คนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อเสมอไปเสน่ห์เนี่ยมันสามารถเป็นเรื่องความสามารถอะไรหลากหลายอย่างได้เยอะค่ะบางคนแค่นึกว่าเสน่ห์เนี่ยต้องแปลว่าสวยหล่อต้องรูปร่างดี no มันคือลักษณะนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์หรือความเก่งความสามารถของเขานั่นเองคนคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างที่จะมีความจริงจังนะคะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าดูคลิปกิ่งฟ้าได้หมดนะคะคุณสามารถเอาคำทำนายไปใส่ในคาแรคเตอร์ของคุณเองนะคะอันนี้ก็ต้องไปใส่กันเอาเองนะคะแต่ไพ่ขึ้นความหลากหลายสามารถเป็นได้ว่ากองนี้เด่นนะคะสำหรับกลุ่ม LGBT ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่ดีนะจ๊ะกลุ่ม LGBT แค่จะเด่นกว่าในช่วงหนึ่งนะคะค่อนข้างเด่นมากเลยแต่หนึ่งอย่างขอเป็นคำเตือนคำเตือนนะถ้าเข้าใจแหละบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้แต่ดูเพื่อความบันเทิงได้นะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงได้นะคะแต่ถ้าเรามีคู่อยู่แล้วจะมาหาคู่เพิ่มไม่แนะนำนะจ๊ะอันนี้คือคำเตือนเลยให้ขึ้นผัวพันขึ้นมาเลยเห็นไหมหรือว่าหนึ่งอย่างคือบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงคุณจะคุยอะไรกับใครต้องดูหน่อยว่าคนคนนั้นมีเจ้าของหรือไม่นะคะแต่ถ้าแปลอีกมุมหนึ่งเนื่องจากอันนี้มันเป็นหัวข้อแนว positive นะแนวแบบว่าคู่แท้คู่พรหมลิขิตใช่ไหมว่าเราจะเจอเป็นใครคนคนนี้เราอาจจะเจอในช่วงหนึ่งอาจจะเจอในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมคุณเข้าใจไหมแล้วก็ต่างคนสมมตินะต่างคนต่างมีแฟนหรือคนใดคนหนึ่งมีแฟนเวลามันไม่ตรงมันไม่ลงตัวสักทีนึงหรือว่าเราอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็จบกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ก็ได้นะเพราะพลังงานก็ขึ้นความทรงจำขึ้นมานะคะแต่ในระยะเวลาที่มันไปเรียนรู้กันเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันตกผลึกแล้วก็ต่างคนต่างเติบโตกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ก็ย่อมได้ต่างคนต่าง available คือโสดทั้งคู่ single ทั้งคู่เลย single lady กับ single boy เขามาเจอกันก็เป็นยังไงคะก็เป็นแฟนกันได้นะคะ อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะพลังงานมันขึ้นแบบนั้นนะคะแต่ความทรงจำสามารถเป็นได้เหมือนกันว่าคนคนนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแต่ทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอเขารู้สึกคุ้นเคยกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเราไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันมันมีบุญมีกรรมมีวาสนาอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะในกรรมอดีตชาติซึ่งเราไม่สามารถระลึกได้นะแต่มันอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนข้ามภพข้ามชาติกันมาได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วก็รวมถึงมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาอยู่แล้วนะคะมันเลยรู้สึกว่าเหมือนมีความทรงจำว่าฉันเคยรู้จักคนนี้คุยกับคนนี้รู้สึกคลิกกันรู้สึกว่าถูกชะตากันมากมากเลยก็เป็นได้แต่ไม่เช่นนั้นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือคุณทั้งสองคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือเคยเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยเก่าก็ได้แต่ต่างคนต่างแบบจบกันไปแล้วแยกย้ายกันไปหลากหลายปีถัดไปหลากหลายปีถัดมาก็อาจจะแปลว่าได้มาเจอกันอีกรอบนึงต่างคนต่างแบบเติบโตไปขั้นนึงก็เลยได้มาคุยกันอีกรอบนึงก็ย่อมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อีกมุมนึงอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าไม่คุณหรือเขาถ้ายังไม่ลืมคนเดิม 100% คำว่าลืมไม่มีใครลืมใครได้ 100% หรอกแต่หมายถึงว่าลืมในเชิงคำว่าถ้ายังมีความว่ายังมีความหวังในการรอคนเดิมอยู่คุณต้องดูดีเนี่ยคุณต้องถอยออกมาทันทีนะแล้วตัวคุณเองถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณยังนึกถึงคนเดิมอยู่คนเก่ายังไม่สามารถที่จะแบบละความรักจากคนคนนั้นได้คุณอย่าเพิ่งรีบมีใครอย่าหาใครมาอย่าหาทำอย่าหาใครมาทดแทนคนเดิมหรือหาใครมาขั้นเวลาไม่มีใครอยากเป็นตัวทดเวลาหรือขั้นเวลาให้กับใครฉะนั้นอย่าทำอย่าหาทำนะคะใจเขาใจเราเช่นเดียวกับเรานะคุณต้องดูนิดนึงว่าเขาเองแบบคือจบจริงๆใช่ไหมกับคนเดิมไม่แบบมีมาพัวพันอะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะคือค่อยเดินหน้าต่อได้จริงๆความรักของคุณอ่ะเปรียบเปรยว่าคุณอาจจะต้องเจอประสบการณ์เจออุปสรรคก่อนที่จะได้คบกันหรือต้องเจอการพิสูจน์หัวใจกันก่อนหรืออาจจะต้องผ่านด่านครอบครัวกันมาก่อนถึงจะที่จะได้คบกันก็ได้แต่การคบกันของคุณนะพูดเลยว่ายืนยาวและน่าอิจฉามากกว่าหลายๆกองเลยถ้ากิ่งฟ้ามองนะแต่มันต้องแบบผ่านมรสุมผ่านแบบ
การพิสูจน์กันมาเยอะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคำว่ามรสุมของกิ่งฟ้าไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนต้องแบบผ่านการพิสูจน์กันหัวใจการปรับตัวการคนเราบางทีมันต้องปรับต้องจูนมันเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยในแต่ละเรื่องเนาะฉะนั้นแปลว่าสุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนจะลงตัวกันมากๆเนี่ยเห็นไหมพอผ่านอุปสรรคกันมาได้ก็เป็นไงคะรักกันดีนะคะเป็นคู่ที่น่าอิจฉามากอีกหนึ่งคู่เลยทีเดียวคนคนนี้คุณสังเกตดีๆนะเวลาคุณคบกันสมมตินะในระยะเวลาหนึ่งหรือว่าคุยกันต่างคนต่างจะแบบมีพลังงานด้านบวกให้กันและกันไหมถ้าคุณทั้งสองคนต่างคนต่างแบบรู้สึกเหมือนเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันอยู่ได้ดีอ่ะให้คบกันเหมือนกับว่าบางคนพากันรวยอ่ะบางคนพากันแบบว่าทำมาหากินร่วมกันพากันได้ดีอันนั้นคือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆแต่ถ้าคนนึงขึ้นอีกคนนึงดรอปมากๆเนี่ยคุณลองสังเกตมันอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนเนี่ยคบกันแล้วแบบจิตใจหม่นหมองไม่มีความสุขอย่างเงี้ยคือมันดรอปอะแต่อีกคนนึงขึ้นมันหรือว่าดรอปกันทั้งคู่อะมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมันแบบตั้งแต่เริ่มคุยอะมันเริ่มดีตั้งแต่ต้นมันโอเคทั้งสองฝ่ายอะเหมือนมีแต่ข่าวดีๆเข้ามาหรือพลังงานดีๆเข้ามานั่นแหละเป็นคู่ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองมากๆนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างมีบุญมีกรรมวาสนามาเชื่อมโยงให้มาเจอกันแต่กิ่งฟ้าไม่ได้พูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอมากิ่งฟ้าไม่ได้เชื่อเลยเรื่องการขอสิ่งแบบเรื่องความรักกิ่งฟ้าพูดทุกคลิปแล้วก็เคยทำคลิปแยกเอาไว้ด้วยว่าทำไมไม่ควรไปบนบานขอในเรื่องคู่นะคะกิ่งฟ้าก็ให้คำตอบแล้วนะคะว่าอย่าไปติดสินบนกับเทพกับเจ้าแล้วก็บุญกรรมของแต่ละคนมีอ่ะถ้ามันจะมีมันก็มีของมันเองถ้าไม่ก็คือไม่แค่นั้นเองมันมีแค่สองคำตอบนะคะอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งอะไรมาบางคนเนี่ยแบบอยากมีมากอยากจนกระทั่งแบบไปเร่งมาบางทีเราจะได้ใครมาก็ไม่รู้บุญมันไม่ถึงอ่ะเราได้ใครมาก็ไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แต่ถามว่าคนที่ขอมาเราเจอคู่จริงๆไหมมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีไงส่วนมากเราจะโชคไม่ดีกันในเรื่องการไปขอมาฉะนั้นอย่าหาทำนะคะอันนี้คือแล้วแต่วิจัยญาณคุณไม่ต้องเชื่อกิ่งฟ้าก็ได้คุณจะทำก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะไปขอก็เป็นเรื่องของคุณกิ่งฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่และความปรารถนาดีให้คุณว่าคุณระมัดระวังในเรื่องสิ่งเหล่านี้แต่พลังงานขึ้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปขอแล้วได้มาแต่นี่คือเป็นคำว่ามันมีบุญมีกรรมวาสนาคุณอาจจะมีบุญอะไรบางอย่างที่คุณสร้างกับเขามาในอดีตกรรมหรือชาติที่แล้วมาอะไรเงี้ยหรือหลายชาติหลายภพกันมาเนี่ยมันเลยทำให้คุณทั้งสองคนดึงดูดได้มาเจอกันเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ามีวาสนามีบุญวาสนาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงให้มาเจอกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะและพลังงานขึ้นคำว่าห่วงใยกิ่งฟ้าจะบอกว่าคนๆนี้เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงใยเทคแคร์เราดีคนนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวคือจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากเวลาที่อยู่กับเขานะคะแล้วก็คนๆนี้เนี่ยถามว่าเราจะเจอเขาในมุมไหนคือพลังงานขึ้นใจเย็นเลยเห็นไหมเขาไม่ได้พูดอะไรเลยมันจะเจอก็เจอของมันเองคือมันเป็นคำว่าเดสตินีมันเป็นพรหมลิขิตเดี๋ยวเจอก็เจอเองนี่เห็นไหมพ่อเทพบุตรพ่อเทพบุตรนะนะคะแต่ถ้าคบกันแล้วแบบไม่มีความสุขก็ไม่ใช่อ่ะแล้วไพ่ขึ้นว่ามีขวัญกำลังใจคือมันเหมือนพอคบกันอ่ะเราจะรู้สึกแอคทีฟเราจะรู้สึกมีความสุขต่างคนต่างมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างเห็นไหมนี่ขึ้นเป็นเทวดานี่นางฟ้าขึ้นมาเลยเป็นคู่ที่เหมาะสมนะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยก็เป็นได้นะคะหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ลงตัวกันนะคะแล้วไพ่ขึ้นครอบครัวเป็นคนที่กิ่งฟ้าไม่ได้มองถึงเรื่องความเจ้าชู้ไม่ได้มองถึงเรื่องแบบอะไรที่มันจะทำให้คุณมันจะเป็นนิสัยมากกว่าถ้าจะมีปัญหากันมันต้องปรับต้องจูนในช่วงหนึ่งนะคะเท่านั้นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นครอบครัวมันแปลว่าอะไรคุณทั้งสองคนสามารถมีบุตรมีลูกถ้าสมมติว่าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ อาจจะเป็นรับเลี้ยงมาหรือว่าอาจจะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวก็ได้ในกรณีที่บางคนเป็นกลุ่ม LGBTQ ที่คบกันนะคะแต่จริงๆคำว่าครอบครัวมันแปลได้เหมือนกันว่าเป็นความแบบที่เป็นสิ่งที่แบบความรักที่ลงตัวกันมากๆนะคะแต่ช่วงนึงมันอาจจะแบบรู้สึกว่าต้องปรับตัวกันนะคะแล้วคนคนนี้เราอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ฉันเหมือนเป็นหนึ่งว่ามันมีสิกนอลมันมีแบบมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ฉันจะได้เจอคนคนนี้เดี๋ยวมันจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแม่พลังงานมันอาจจะแปลว่าฉันเป็นหนึ่งฉันเคยฝันถึงคนคนนี้อันนี้มันจะดูแบบเหนือธรรมชาติดูเวอร์วังอลังการไปนิดนึงนะคะแต่มันอาจจะมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนอาจจะแบบเคยมันหนึ่งว่ามันมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันแล้วมันจะมาโดยเหตุแบบไม่มีเหตุบังเอิญหรอกเดี๋ยวมันจะเจอกันโดยแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันนำพาให้มาเจอกันนะบอกเลยกองเนี้ยไม่ต้องไปรีบร้อนเลยนะคะแล้วแม่ไพ่ขึ้นพรหมลิขิตตามที่หัวข้อขึ้นมาเลยนะคะกิ่งฟ้าขอให้ใบนี้เป็นใบสรุปพรหมลิขิตนะคะสำหรับกองที่2เรามาดูระยะเวลากันอันนี้คร่าวๆนะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะว่าจะเจอเมื่อไหร่คร่าวๆแล้วกันนะคะไพ่ขึ้นประมาณ2เดือน2ปีหรือว่า2สัปดาห์อุ๊ย2สัปดาห์
ใกล้ไปไหมอาจจะแปลว่าเรากำลังคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะโอเคก็ขอหรือ22สัปดาห์ประมาณนี้ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาดูคลิปนี้หรือกองที่2นี้พบเจอคนที่ดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองถ้ามีแล้วมันไม่ดีจงอยู่โสดแต่ถ้ามีแล้วดีเดินหน้าต่อเลยนะคะแต่ต้องพกสติความคิดที่ดีแล้วก็มันสมองของเราไปด้วยนะคะฉะนั้นอย่าแค่วิ่งตามความรักแต่ต้องพกสติในการวิ่งตามความรักด้วยละกันนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสติกิ่งฟ้ามองว่าถ้าใครไม่ดีเราจะรู้จักการถอยออกมานะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกท่านขออนุญาตจบคำบรรยายในวันนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่3กองสุดท้ายนะคะวงนี้นะคะชื่อว่าซากุระอาเกตค่ะอยู่ในตระกูลอาเกตอาเกตเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแร่ที่เขาเรียกว่าซากุระด้วยความที่ตามชื่อเลยซากุระอันนี้จะออกสีชมพูผสมเหลืองผสมกับสีน้ำตาลนะคะเป็นสีแร่ธรรมชาติของเขาแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนดอกซากุระเนี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบดอกสีขาวๆเป็นแร่สีขาวก็เลยเรียกว่าซากุระนั่นเองนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องความรักความเมตตานะคะส่งเสริมในเรื่องการแบบทำอะไรก็โฟลว์ทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบนะคะเหมือนเดินทางสวยๆหล่อๆเดินไปข้างหน้าเป็นหนึ่งว่าทุกอย่างมันเคลียร์ทางให้กับเรานั่นเองนะคะส่งเสริมในเรื่องความรักได้ด้วยเหมือนหัวข้อของวันนี้นั่นเองนะคะทำให้ดึงดูดในเรื่องความรักหรือเจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมหรือคนที่ศีลเสมอกันนั่นเองนะคะวงนี้น่ารักมากๆค่ะเป็นหินเหมือนแบบมันเหมือนจะเป็นหินที่ดูแปลกนะคะเพราะว่านี่มันมีแร่ต่างๆมีแร่เนี่ยสีขาวผสมกับสีดำอะไรเงี้ยแต่เป็นไอเทมที่กิ่งฟ้าจะบอกว่าถือว่าแรนะเพราะว่าซากุระอาเกตอะกิ่งฟ้ามองว่าหายากนะคะกิ่งฟ้าเองก็มีแบบวงสวยๆเก็บเอาไว้วงนึงเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็คือตามหาเจ้าของนะคะพลังงานดีมากๆฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3นะคะกองสุดท้ายนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าได้บอกไปนะคะว่ากิ่งฟ้าเองเนี่ยจะไม่ได้ใช้ Lucky Charm Stone ในทุกๆคลิปแล้วนะคะจะใช้เฉพาะบางคลิปนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเพื่อความรวดเร็วในการทำนายดวงด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าคู่แท้คู่พรหมลิขิตของคุณที่ข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยเขาคนนั้นคือใครกิ่งฟ้าได้แรงบันดาลใจจากละครพรหมลิขิตนะคะตอนนี้ติดหนักมากนะคะโอเคเราก็เลยมาเป็นหัวข้อที่แบบกิ่งฟ้าอยากกลับมาทำอีกรอบนึงเลยนะคะเรามาดูกัน EmbraceEnergetic movement, steadfastness. อันนี้มันหลุดมาแล้วนะคะก็คือจริงๆถัดไปจากอันนี้แหละไพ่ขึ้นช่วยเหลือวิตกกังวลพี่มหาเศรษฐีอุตาฉันจะได้แบบเป็นแบบทายาทหมื่นล้านร้อยล้านหรือเปล่าชนะสิเป็นอภิมหาเศรษฐีไม่ต้องมโนไปไกลเดี๋ยวกิ่งฟ้ามโนให้นะคะได้รับส่วนบุญภาคภูมิใจ The Death เนื้อคู่ยังไม่มาเกิดหรือเปล่า The Emperor บอกว่าอาจารย์คะใจแป้วแล้วนะคะพูดแบบนี้กิ่งฟ้าเราเล่นนะคะดูก่อนTwo of Cups นี่ไพ่คู่แท้มาแล้วนะจ๊ะ The Star The Hermit Knight of Swords นะคะแล้วก็ Queen of Pentacles อันดับแรกนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นถ้าลักษณะนะกิ่งฟ้าจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบดูภายนอกดูอบอุ่นมากนะคะแล้วบางทีมันอาจจะเป็นคนเจ้าเนื้อก็ได้นะกอดแล้วอบอุ่นอะไรอย่างนี้
อ่ะไม่แบบไม่ได้ผอมจนเกินเหตุนะคะแต่อาจจะเฮลตี้หรือว่าแบบเป็นคนอ้วนก็ได้นะคะอันนี้คือแบบคร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้แบบเจอแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่แอคทีฟในชีวิตมากๆชอบทำอะไรหลากหลายแล้วเป็นคนที่แบบชอบให้วิชาความรู้คนอื่นให้กำลังใจผู้อื่นคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกเยอะมากๆเป็นคนที่ใจบุญสุนทานพลังงานคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนดีในระดับนึงเลยละกันแต่ไม่มีใครเพอร์เฟค 100% แต่เป็นคนดีในระดับนึงเลยแล้วก็รวมถึงเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่เขาทำอาจจะมีคนรู้จักเขาเยอะในงานที่เขาทำหรือว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นดาวเป็นเดือนของคณะอันนี้คือเปรียบเปรยให้ฟังนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสคือไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ ดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดนะกิ่งฟ้าบอกเสมอคุณเอาไปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนไทยต่างแดนหรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงหรืออาจจะมีแบบแกลในเรื่องอายุที่แตกต่างกันมันจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ลงตัวกันมากๆเลยนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในระดับนึงแล้วหรือว่าอาจจะแบบมีมรดกตกทอดมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือเขาเองเป็นคนที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองก็เป็นได้คือคนนี้เป็นคนที่ขยันมากๆคนนึงนะคะแล้วก็ถามว่าเจอสื่อผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสบ้างแต่ไม่มากนะคะขอให้คุณเองอ่ะดูคนดีๆโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ไม่เชื่อทุกคนไว้ใจได้อันนี้ด้วยความปรารถนาดีแล้วเป็นห่วงแต่ที่เหลือคุณจะคุยไม่คุยเป็นเรื่องของคุณนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้ใช้ชีวิตกับคุณแต่กิ่งฟ้าเตือนด้วยความแบบหวังดีจริงๆก็คือคุณต้องดูดีๆเพราะว่าจริงๆมันยังมีสื่อออนไลน์เห็นไหมมันยังเหมือนมีคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์ได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงเจอจากการที่อาจจะเคยรู้จักคนคนนี้มาแล้วก็เป็นได้คือเราอาจจะเจอแบบในเชิงคำว่าเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่เราไปทำงานด้วยกับเขาคือมันเหมือนเป็นจริงๆกิ่งฟ้าแนะนำนะเจอต่อหน้าจะดีกว่านะคะแต่ถ้าในสื่อออนไลน์แล้วแบบมีคอนเนคชันกันระดับนึงก็โอเคหรือมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็โอเคนะคะแต่โดยภาพรวมจริงๆลักษณะนี้ส่วนมากแล้วแบบต้องเจอผ่านการเข้าสังคมหรือไปท่องเที่ยวหรือว่างานในสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยงานอีเวนต์น่ะอาจจะเจอคนคนนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าเจอจากการเนี่ยทำงานการบุกกระลุยเนี่ยพลังงานมันขึ้นเหมือนกับการทำงานการไม่อยู่นิ่งๆอยู่กับที่มันเจอกันแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่ามีสนิมมากคือเขาอาจจะแบบดูสวยดูหล่อก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นเขาแปลว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์จากวาทศิลป์การเจรจาการเข้าหาคนการใช้ชีวิตเขาจะดูมีแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะคุณกับเขาเหมือนต่างคนต่างรอคอยซึ่งกันและกันเลยนะที่จะได้เป็นคู่แท้คู่พรหมลิขิตกันจริงๆคือมันเหมือนกับว่ามันมีเวลาที่เหมือนกงล้อมันหมุนมาเจอกันพอดีอะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบรีบร้อนหรือไปขวนขวายหาเลยนะคะแต่เพียงแค่คุณต้องเปิดใจตัวคุณเองต้องเปิดใจก่อนถ้าเราเองยังไม่กล้าเปิดใจไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมเพื่อเปิดใจเพราะว่าถ้าเปิดใจก็มีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาคือการเปิดใจไม่ใช่ว่าเราเปิดใจแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอาจารย์หนูทำงานแต่บ้านมันก็จะเจอยากเราเองก็ต้องเอาตัวเองพุชตัวเองเข้าไปด้วยเหมือนเป็นหนึ่งเปรียบเปรยที่กีฟ้าชอบพูดว่าเฮ้ยดวงคุณจะรวยนะแต่คุณเองไม่ขยันหมั่นเพียรไม่พยายามก็ไม่รวยได้นะจ๊ะเช่นเดียวกับเช่นนี้เปิดใจจะเธอเปิดใจแล้วยังไงเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่แบบไปพบปะผู้คนไปเจอผู้คนบ้างอาจจะได้มีโอกาสได้เจอนะคะเห็นไหมซึ่งการสื่อสารขึ้นใหม่ละแปลกมากเลยเนี่ยคืออันนี้ควรสำรับนะแต่สื่อกันมาถึงเลยนะว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้เป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นได้แต่ถ้าสื่อออนไลน์ถ้ามีเพื่อนเห็นไหมมีคอนเนคชันหรือว่ามีใครแนะนำให้รู้จักโอเคไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นคนในสื่อออนไลน์ที่เจอผ่านแอปพลิเคชันดูให้มันดีๆดูให้มันเยอะๆเพราะว่ายังมีพลังงานของคำว่าการหลอกลวงกันไม่จริงเห็นไหมเดอะมูนขึ้นมาอันนี้คือเรามาระวังนะกิ่งฟ้าถึงเตือนคุณนะคะต้องสื่อสารกันเยอะๆต้องคุยกันเยอะๆนะคะพลังงานลักษณะนี้แล้วไพ่ก็ขึ้นเร่งรีบคุณยิ่งเร่งรีบยิ่งไม่ได้นะคะแต่มันแปลได้อีกมุมนึงคำว่าคุณอาจจะคุยกันแป๊บเดียวแล้วชอบกันเลยรู้สึกดีกันเลยอาจจะได้คบกันเร็วก็ได้ถ้าแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเร่งสปีดมันถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองคือถึงแม้มันอาจจะแบบคุยกันระยะเวลาสั้นสมมตินะเปรียบเปรยมันก็ไม่ได้หมายถึงเร่งรีบค่ะแต่หมายถึงว่ามันเหมาะสมกันแล้วรู้สึกโอเคกันแล้วต่างคนต่างตกลงกันแล้วเอาคบกันเลยเร็วๆเงี้ยได้โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเราอะไปเร่งรีบความสัมพันธ์ไปกดดันไปเงี้ยมันไปกันไม่รอดตั้งแต่ต้นแน่นอนนะคะไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นแสงสว่างของชีวิตคนคนนี้เราคบแล้วเราอาจจะเจอพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นทุกอย่างให้กับเราเหมือนประหนึ่งว่าจากแสงที่มันแบบขาวดำในชีวิตกลายเป็นแบบมีแสงแสงสว่างรุ่งโรจน์กันเลยทีเดียวนะคะเหมือนมีความสดใสมีโลกเป็นสีชมพูมองอะไรก็เป็นชมพูไปหมดเลยนะคะไพ่ขึ้นการเดินทางเห็นไหมมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่แล้วก็มองถึงเรื่องต่างประเทศได้ด้วยตลอดเวลาเลยหรือต่างประเทศไม่ก็แปลว่าสื่อออนไลน์จริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยคนคนนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นเห็นไหมคือถ้าได้มาคบกันแล้วมันเหมือนนำพาไปเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็
เขาเองเป็นคนที่มีความคิดที่โตกว่าอายุมากหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าเราไปเลยก็เป็นได้นะคะแต่ความรักครั้งนี้คุณต้องมีสติให้มากๆไม่ใช่ว่าหลงมากจนเกินไปทุกอย่างมันในชีวิตนะทุกๆอย่างเลยนะต้องเผื่อใจมันอาจจะมีความสุขมีความผิดหวังมีความทุกข์ต้องเผื่อใจทุกอย่างโดยเฉพาะการมีความรักมันย่อมมีความทุกข์อันนี้เป็นประโยคคลาสสิกที่หลายท่านคงทราบอยู่แล้วแต่กิ่งฟ้ามาย้ำเตือนเฉยๆจะบอกเลยว่าไพ่ขึ้นติดงอมแงมคุณทั้งสองคนอาจจะแชทกันบ่อยหรือว่าคนใดคนนึงติดมากๆอะไรที่มันวิ่งตามยากๆก็ชอบนะไม่เน้นสมหวังแต่เน้นสมมุติกิ่งฟ้าชอบมากมีคนเขียนบางคนบอกว่าแปลกนะคนเราเนี่ยชอบอะไรที่ต้องวิ่งตามเยอะอะไรที่แบบว่าคุยง่ายไม่อยากคุยอะไรที่แบบยากๆอ่ะอยากจะคุยอยากจะได้เขามาเป็นแฟนเหลือเกินเนอะประมาณนี้ก็ได้แต่จริงๆจะบอกอีกมุมนึงว่าแปลว่าอะไรคือคุณทั้งสองคนอ่ะจะค่อนข้างติดกันเป็นตังเมกันเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจะมีการคลั่งรักนะคะคลั่งรักมากๆกันเลยทีเดียวนะคะคือในความรักครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าไม่เราหรือเขาเนี่ยอาจจะคุยกับคนมากมายซึ่งโสดกับโสดไม่เป็นไรเนาะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคือคำว่าชนะมารมันแปลได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างผ่านด่านกันมาเยอะชนะมารสามารถเป็นผ่านด่านครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยชนะใจหลายๆคนก็เป็นได้หรืออาจจะแปลว่าต่างคนต่างอาจจะมีเสน่ห์มากๆมันแปลว่ามีคนมาชอบเป็นคนมาจีบแต่สุดท้ายก็ชนะจนมาได้แบบเป็นคู่กันคือกิ่งฟ้าบอกเสมอถ้าเป็นคู่มันไม่แคล้วกันหรอกยังไงมันก็เป็นอยู่ดีนะคะยังไงมันก็ใช่อยู่ดีนะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะชนะใจเราโดยการที่แบบเขาเองเหมือนมาปลอบโยนมาเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาหรือเข้าอกเข้าใจกันอ่ะมันชนะใจกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าว่าเราจะเจอเขาเมื่อไหร่นี่คร่าวๆนะอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะพลังงานขึ้นคำว่า2-4 2-4 สัปดาห์2-4เดือนหรือว่า2-4ปีหรือเป็นได้ว่า24สัปดาห์หรือเป็นอีกมุมนึงว่าประมาณว่าบางคนกำลังคุยอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนที่เหมาะสมจริงๆพลังงานกองนี้เป็นพลังงานที่อ่านแล้วมีความสุขนะมันเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่สดใสมากๆเลยนะคะแต่เป็นว่าขอให้ทุกท่านมีสติกับเรื่องความรักถ้ามีแล้วมันดีขอให้มีแฟนที่ดีแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดดีกว่านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมีสติกับเรื่องความรักให้มากๆอย่าวิ่งตามความรักโดยที่ไม่พกความคิดหรือมันสมองหรือสติเราไปวิ่งตามความรักวิ่งได้เต็มที่แต่คุณต้องพกสติเข้าไปด้วยนะคะมีความสุขมากค่ะขออนุญาตจบคำบรรยายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงเลยหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage นะ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ